ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านใครข้อสงสัยทำไมศาสนาพุทธกินเจถึงไม่ได้บุญกินเนื้อถึงไม่เป็นบาปสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ตรัสไว้เชื่อว่าหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมศาสนาพุทธกินเจถึงไม่ได้บุญกินเนื้อถึงไม่เป็นบาปโดยสมเด็จพระญาณสังวรได้ตรัสไว้ว่าการกินเจตั้งใจไม่กินเนื้อสัตว์จริงๆไม่ได้บุญซึ่งอธิบายได้คือเราไม่กินข้าวขาหมูแล้วคิดจินตนาการว่าหมูจะไม่ถูกฆ่าเปรียบได้กับเรานั่งอยู่บ้านเฉยๆแล้วคิดจินตนาการว่าเราไปช่วยสอนหนังสือคนอนาถาบุญที่เราไปสอนหนังสือคนอนาถานั้นไม่มีไม่เกิดเพราะเรานึกๆคิดๆไปเองไม่ได้ทำไม่ได้กระทำจริงถ้าอยากได้บุญเราต้องช่วยชีวิตสัตว์มี2ข้อคือ 1. ช่วยชีวิตมันโดยการไถ่ชีวิตซื้อสัตว์ที่กำลังถูกฆ่านำมาปล่อย 2. เมตตาสัตว์ไม่ทำร้ายมันอย่างนี้เป็นบุญการกินเจบุญไม่เกิดเพราะเราไม่ได้ลงมือกระทำจริงคือการช่วยชีวิตสัตว์เป็นเพียงแค่คิดไปเองพระเทวทัตเคยมาเสนอให้ชาวพุทธไม่กินเนื้อสัตว์พระพุทธเจ้าปฏิเสธพร้อมให้เหตุผลว่า 1. เนื้อสัตว์ไม่ใช่ของเหม็นอกุศลกรรมต่างหากที่เป็นของเหม็น 2. พระต้องควรเป็นผู้เลี้ยงง่าย 3.อนุญาตให้การกินเนื้อสัตว์ที่ไม่เห็นไม่รู้ไม่ใช่เนื้อที่ฆ่าโดยเฉพาะให้ตน 4. อาหารเป็นแค่ของเลี้ยงกายไม่ให้ตายอย่าสนใจมากการรับประทานอาหารมังสวิรัตเป็นบุญหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าการกระทำอะไรเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญนั้นต้องอาศัยกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ10อย่างคือ 1. ทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน 2. ศีลใหม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล 3. ภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา 4. อปัจจยนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ 5. เวยาวัจจใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆ 6. ปฏิทานใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ 7. ปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญ 8. ธรรมัสสวนะใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม 10.ทิฏฐุชุกรรมการทำความคิดเห็นของตนให้ตรงเมื่อเทียบเคียงกับบุญกิริยาวัตถุ10วิธีแล้วไม่พบว่าการรับประทานอาหารมังสวิรัตคือรับประทานแต่พืชผักเป็นวิธีทำบุญข้อใดเลยจึงไม่นับว่าเป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาลองคิดดูว่าถ้าการกินพืชเช่นผักหญ้าได้บุญแล้วสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเช่นวัวควายแพะแกะก็ต้องได้บุญมากกว่ามนุษย์เพราะสัตว์พวกนี้กินพืชตลอดชีวิตไม่กินเนื้อสัตว์เลยการกินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่การที่จะวินิจฉัยว่าบาปหรือไม่บาปนั้นต้องพิจารณาว่าการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเป็นการผิดศีลข้อปานาติบาตหรือไม่ศีลข้อปานาติบาตคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์นั้นจะผิดศีลก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์5คือ 1. ปาโนสัตว์มีชีวิต 2. ปานะสัญญิตารู้ว่าสัตว์มีชีวิต 3. วัฏกะจิตตังจิตคิดจะฆ่า 4. อุปักกะโมพยายามที่จะฆ่า 5. เตนะมรณัง
สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเมื่อครบองค์ประกอบทั้ง5ข้อจึงถือว่าเป็นการฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อที่1เป็นบาปแต่ถ้าไม่ได้ลงมือฆ่าเองและไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าก็ไม่เป็นบาปตัวอย่างเราไปจ่ายตลาดซื้อกุ้งแห้งปลาดุกย่างปลาทูเนื้อหมูเราได้มีส่วนร่วมในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นหรือไม่สัตว์เหล่านั้นย่อมตายก่อนที่เราจะไปซื้อมาเป็นอาหารถึงเราจะซื้อหรือไม่ซื้อสัตว์เหล่านั้นก็ตายอยู่แล้วเราไม่ได้มีส่วนทำให้ตายมีพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่ว่านัตถิปาปังอกุพพโตบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปคือสภาพที่ทำให้จิตใจตกต่ำได้แก่การทำความชั่วทางกายวาจาใจหรือที่เรียกว่าทุจริตนั่นเองบาปนั้นเมื่อทำแล้วย่อมสร้างแต่ความเดือดร้อนชิบหายให้แก่ผู้ทำในทางพระพุทธศาสนาสอนว่าผู้ใดทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วหากเราไม่ได้ทำบาปบาปย่อมไม่มีแก่เราเป็นแน่นอนเพราะบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ได้กระทำบาปนั้นดังนั้นจึงเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะงดเว้นบาปเสียแล้วมาสั่งสมอบรมแต่กรรมที่เป็นบุญเท่านั้นถ้าแผลไม่มีที่ฝ่ามือบุคคลพึงนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นยาพิษเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากแตะต้องเพราะมีอันตรายต่อชีวิตแต่ถ้าจำเป็นจะต้องจับจริงๆก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังยิ่งถ้าฝ่ามือของเรามีบาดแผลหากไม่ระวังยาพิษอาจจะซึมเข้าไปทำอันตรายได้แต่ถ้าฝ่ามือของเราไม่มีบาดแผลยาพิษก็ไม่อาจซึมเข้าสู่ร่างกายได้บาปก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเป็นเหมือนยาพิษที่นำความทุกข์ทรมานมาสู่ชีวิตของเราหากเราไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจบาปก็ไม่อาจทำอะไรเราได้การเกิดขึ้นของบาปนั้นเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจคิดไม่ดีคำพูดและการกระทำก็พลอยไม่ดีไปด้วยแต่เมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์คิดดีแล้วคำพูดและการกระทำจะพลอยสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วยน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิตติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัจฉาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ